กันนี่มันลูกค้าเก่าแก่ของเราทั้งนั้นเลยนี่ครับน้องก็งงไปหมดแล้วค่ะจู่ๆทุกรายก็ไม่ตอบประกันกับเราซะอย่างนั้นน้องฝนนี่เขารู้เรื่องไหมน้องยังติดต่อพี่ฝนไม่ได้เลยค่ะเธอไม่ได้เข้าบริษัทโทรไปบ้านก็ไม่มีคนอยู่นี่เราจะทำไงดีครับพ่อพ่อจะทำไงครับไอ้พ่อใจเย็นครับเขาจะได้พูดกับหญิงฝนเขาให้รู้เรื่องว่าเขาไปหางานยังไงปล่อยลูกค้าท้องประกันออกไปหมดอย่างเงี้ยผมว่าพ่อพักรักษาตัวให้หายดีก่อนดีกว่าครับเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการเองครับใช่ค่ะพ่อไม่ได้หรอกเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วนะจะให้พ่อมานั่งนอนแบบนี้พ่อทำไม่ได้พ่อต้องจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะอย่าปล่อยมันสายไปไปบอกทางนี้บ้านไหมพ่อจะออกจากโรงพยาบาลนะจะดีครับอย่าช้าสิไปเร็วไปบอกในบ้านมาเร็วคุณคะคุณคะมีคนโทรมาค่ะใครเขาบอกเขาชื่อรัชนีค่ะไปได้ละว่าไงคุณฝนคะวันนี้จะเข้าบริษัทไหมคะไม่วันนี้คุณกองชัยจะมาแล้วนะคะเรียกพบคุณฝนด่วนด้วยค่ะอะไรนะไอ้แก่นั่นออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะรีบไปเธอบอกเขาว่าฉันไปพบลูกค้าอยู่ได้ค่ะคิดจะจับผิดใช่เหรอนี่มันคืออะไรลุงขอคำอธิบายได้ไหมคุณลุงขาฝนต้องกราบขอโทษคุณลุงจริงๆด้วยนะคะเป็นความผิดของฝนเองทั้งหมดค่ะที่ทำให้ลูกค้าถอนประกันจากบริษัทจนหมดเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฝนไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ทราบแน่หรอคะแน่สิคะคุณน้องพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่ไว้ใจพี่คุณลุงคะฝนไม่ทราบจริงๆนะคะฝนพยายามทำทุกอย่างที่ให้ลูกค้ากลับมาแต่คุณลุงต้องเข้าใจนะคะธุรกิจสมัยนี้เนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงแล้วบริษัทอื่นๆก็มีข้อเสนอเยอะแยะมากมายให้กับลูกค้าไปหมดแล้วเมื่อวานพี่ฝนไปไหนมาคะน้องโทรหาพี่ฝนตั้งนานแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยอะพี่ออกไปทำธุระเรื่องนี้แล้วค่ะคุณน้องพอดีพี่ทราบเรื่องนี้ก่อนคุณน้องก็เลยรีบออกไปพบลูกค้าแล้วได้เรื่องยังไงบ้างคือลูกค้าไปทำประกันกับบริษัทใหม่หมดแล้วค่ะแต่คุณลุงคะฝนรีบไปแล้วนะคะฝนไปช้าแค่นิดเดียวเองค่ะกราบขอโทษคุณลุงอีกครั้งนะคะเพราะฝนไม่ดีเองบริหารงานไม่ดีเองค่ะลุงอยากจะรู้ว่าข้อมูลของบริษัทเราอะรู้อะไรไม่ตรงไหนบ้างทำไมบริษัทคู่แข่งนี่โจมตีเราได้แบบนี้คุณลุงคิดเหมือนฝนเปียบเลยล่ะค่ะวันนี้ฝนถึงรีบเข้าออฟฟิศเพื่อจะตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลพวกนี้ให้แน่ใจอีกครั้งนึงค่ะถ้ายังไงฝนขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีคะคุณพ่อตอนนี้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเราไม่เหลือแล้วด้วยวันนี้ที่บริษัทวุ่นวายกันไปหมดเลยครับพนักงานทุกคนขวัญเสียกันไปหมดแล้วครับกลัวว่าบริษัทจะล้มครับแต่ละคนก็เริ่มมองหางานใหม่กันแล้วนะคะน่าเจ็บใจจริงๆ
ฉันไหวตัวเร็วกว่านี้บริษัทพ่อคงไม่เป็นแบบนี้อ่ะหยุดใจเย็นก่อนเพื่อนตอนนี้เรามาหาทางแก้ไขกันก่อนดีกว่าว่ะฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาทำยังไงบริษัทถึงได้เป็นแบบนี้คือผมว่าคุณฝนเขาน่าจะแอบขโมยข้อมูลของบริษัทเราไปขายให้บริษัทอื่นนะครับจริงด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะพนักงานของคุณฝนแต่ละคนก็ไม่น่าไว้ใจเลยสักคนคุณฝนอาจจะวางแผนไม่นานแล้วก็ได้ค่ะฉันแย่จริงเป็นถึงผู้บริหารแท้ๆกลับดูไม่ออกอย่ากลุ้มใจไปเลยนะคะไม่มีใครไม่เคยทำอะไรผิดพลาดหรอกผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณต้องเดือดร้อนฉันก็เคยทำให้คุณเดือดร้อนตั้งหลายครั้งนะคะไม่เห็นคุณจะโกรธฉันเลยผมเป็นลูกที่แย่มากครับพ่อแม่เดือดร้อนแท้ๆแต่ผมช่วยอะไรไม่ได้อ่ะคุณอย่าโทษตัวเองเลยนะคะยิ่งคุณโทษตัวเองแค่ไหนอ่ะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมีแต่จะทำให้คุณท้อแท้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะเราต้องมาช่วยหาทางออกกันนะคะแต่ถ้าผมไม่เห็นแก่ตัวไม่คิดถึงแต่เรื่องตัวเองทุกอย่างก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับเรื่องมันผ่านไปแล้วนะคะก็ให้มันผ่านไปเถอะอย่าเก็บมาคิดให้มันบั่นทอนกำลังใจเลยนะคะฉันน่ะอยากให้คุณตั้งสติให้ได้เหมือนกับคำพระที่ท่านว่าสติมาปัญญาจะเกิดแต่ถ้าคุณน่ะไม่มีสติคุณก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้นะคะฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณนะโลกจะสวยงามเพราะมีความรักไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนโลกคงสวยดีเพราะมีความจริงใจไม่มีใครมาคิดร้ายต่อกันพี่เสื้อกับดอกไม้ดวงดาวกับฟ้าจะช่วยคุณเท่าที่ฉันจะช่วยคุณได้นะมีอะไรที่ฉันพอจะทำได้ก็บอกมาเก็บเอาไว้คนเดียวอีกหลายขอบคุณนะครับพ่อเราสะใจจริงๆเลยมันวิ่งพลาดไปหมดละคันเนี่ยคราวนี้เนี่ยประทับใจประกันภัยเนี่ยมันก็จะต้องเหลือแต่ชื่อหนูนะคะอยากให้คุณพ่อเห็นหน้าคุณลุงจองชัยจังเลยค่ะท่าทางเนี่ยเส้นเลือดในสมองแทบแตกกระจายเลยละค่ะสมน้ำหน้ามันคนทำธุรกิจอ่ะมันต้องรู้จักพลิกแพลงกันบ้างคืนทำธุรกิจซื่อๆอย่างพวกมันเลยเหรอไม่มีทางจะเลินหรอกหนูอยากรู้จังเลยค่ะว่าถ้าคุณยุทธกับคุณน้องรู้ว่าแม่เขาเป็นคนเซ็นโอนหุ้นให้กับหนูด้วยตัวเองจะทำหน้ายังไงคะพวกมันก็คงจะช็อกตายกันทั้งบ้าน
มันต้องฉลองกันหน่อยแล้วล่ะเพื่อความร่มจมของประทับใจประกันภัยเดิมเดิมครับเดิมค่ะหายไปไหนกันมาแล้วเนี่ยเฮ้อทั้งพ่อทั้งลูกเลยระวังค่ะคุณพวกเราไปพบคุณหมอกันมานะคะคุณหมอให้คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแม่ดีใจไหมคะเหรอยายน้องดีใจสิลูก แม่นั่งนอนอยู่เนี่ยเบื่อจะแย่อยู่แล้วอ่ะแล้วนี่พี่ฝนไม่ได้มาด้วยเหรอลูกนี่แม่ไม่ได้เจอพี่ฝนตั้งสองสามวันแล้วนะลูกนะ